สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแอร์เรีย24นะครับเลยวันนี้เขาก็กลับมากันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวกันดั้มนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวกันดั้มตัวใหม่ล่าสัตว์เฮ้ยล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะมาในตอนนี้นะครับก็คือมาแล้วล่ะแล้วก็ไปได้สองตอนแล้วก็ไปจากมาได้นี่ครับนี่กันดั้มดับเบิลโอไดรเวอร์นะครับลิคุโมบิลสูนะครับโดยคนนี้ก็จะเป็นลิคุเป็นคนขับนะครับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีตัวอื่นตามมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะรีวิวดีไหมเพราะงบประมาณไม่มีครับก็เคยเอาแค่นี้ไปก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมครับเราก็มาดูครับนี่คือหน้ากล่องนะฮะหน้ากล่องก็จะเป็นรูปดับเบิลโอไดรเวอร์นะครับเลยโคมูบิลฟลูดนะครับลิ้นเป็นไรนะฮะครับนี่ก็จะเป็นนี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับกันดั้มดับเบิลโอทั่วไปมากแต่แค่สีที่ขาวนี่ฮะสีที่ขาวจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นดับเบิลโอจะเป็นสีเหลืองนะนี่ดูข้างกล่องครับก็จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆครับนี่แอคชั่นของเขาครับมือก็มีเปลี่ยนมาเปลี่ยนมือมีมือทั้งหมด6อันนะครับผมโยกไปโยกมาได้นี่ก็เป็นท่าแอคชั่นต่างๆครับโดยจะบอกว่าภาคนี้อันนี้นะครับจะเป็นท่าแอคชั่นเบสอันใหม่นะครับโอ้โหสวยๆแอคชั่นเบสอันใหม่ก็เท่ไม่เบาเหมือนกันครับนี่เป็นข้างกล่องครับนี่หลังกล่องครับแม่ก็จะเป็นทั้งหน้าทั้งหลังฮะนี่กันดั้มดับเบิลโอไดเวอร์นี่โดนกล้องครับตัวดีครับนี่จะเป็นซีรีส์ดับเบิลโอไดเวอร์ครับเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้นะครับโอเคก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000 เยนก็ราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับข้างในมีอะไรกันบ้างครับผมมาดูเลยครับก็จะมีทั้งหมด1ถุงนะฮะ2ถุง3ถุงหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับการติดกันพลาการดูการตัดต่ออะไรการตัดชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะครับโอ้ยขอโทษทีครับนี่จะเป็นคู่มือคู่มือนี่นี่ก็จะเป็นภายในครับก็ไม่ได้ค่อยได้แตกต่างกับกันดั้มดับเบิลโอเท่าไหร่มากครับก็เปลี่ยนไม่กี่อย่างเองฮะอันนี้ก็จะเป็นแปลนภายในฮะโอเคมาดูแค่นี้พอดีกว่าอาจจะไม่ตื่นเต้ากันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามีโครงอะไรบ้างครับผมเริ่มที่แผง A เลยครับแผง A ก็จะมีนี่แผงใสสีเขียวด้านบนนะครับถ้าจะเป็นของดับเบิลโอจะเป็นสีขาวนะครับสีใสขาวเลยแต่นี่จะเป็นสีเขียวนะสังเกตนะนี่ก็จะเป็นข้อต่อที่ขาที่มือนะครับอันนี้ข้อต่อขาแขนนี่ข้อเท้านะฮะอันนี้ก็จะข้างล่างก็จะเป็นเท้าสีแดงนี่สีแดงวูบสีเหลืองนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนต่อกันภายในแผง B ครับแผง B ก็จะเป็นนี่ข้อเท้านะฮะข้อเท้าอันนี้ตรงช่วงบริเวณนั้นแนกน่องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพลังงาน GN Drive นะครับปฏิกรณ์อันนี้จะเป็นแขนนะครับอันนี้ก็ GN Source นะฮะอันนี้หัวนี่เข่าเขานะฮะแล้วก็จะมีส่วนนี่กระโปรงหน้านะครับนี่เท้าอีกทีนึงนะฮะต่อไปแผง HG แผง H ก็จะเป็นพวกแขนหรือขาไม่แน่ใจนะฮะไม่รู้ตรงช่วงนี้จะใช้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีมา2แบบนะฮะคือเมื่อกี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนของดับเบิลโอตัวเก่านี้น่าจะตัวใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องมารอต่อกันนะครับโอเคผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแผง I นะครับแผงไอคือไม่สบายถุยนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนสีน้ำเงินนะครับเตาปฏิกรณ์ข้อเท้าอะไรก็ว่าไปนะครับไปแผงเจโอ้เยอะเหมือนกันนะครับแผงเจก็จะมีมือมาให้ครับมือแล้วก็มือนี่4แบบที่เขาบอกนะฮะ5แบบเลยนี่จะเป็นนี่นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแผงเคโหมีเคด้วยนะครับผมแผงเคนะฮะแผงเคก็จะเป็นชิ้นส่วนอะไรเนี่ยโอเคผมก็ไม่ทราบไงว่าชิ้นส่วนอะไรครับโอ้ยโอเคต่อไปแผง PC นะครับแผง PC แผง PC นี่ PC ก็ตามสำหรับ WO ก็ประมาณนี้แหละครับไม่เยอะมากน้อยบ้างนะสติ๊กเกอร์ฟอยล์ครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับ
่ะครับผมก็ต่อเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมฟิงก็ต่อเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ Double O Driver นะครับจากซีรีส์ Gundam Build Driver นะครับโอเคครับนี่ก็คือได้รวมนะครับโดยรวมเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะคล้ายๆ Double O Gundam นะฮะแต่มีตัวต่างเยอะเลยนะครับซึ่งจะเป็นเขานี่สีเหลืองนี้จะไม่มีครับตัวของ Double O จะมีนะฮะแล้วตัวหน้าอกนี่ชัดเจนมากฮะชัดเอ่ยมากหน้าอกนี่ใช่เลยหัวไหล่เปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็นี่เปลี่ยนนิดนึง GN Boost นะครับเป็นพลังงานของเขานะฮะตามพลังงานแขนก็มีเปลี่ยนบ้างครับส่วนขาก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับตรงช่วงตุ่มนี้ของตัวเก่าจะมีกระจกใสแต่ของร่างใหม่จะไม่มีนะฮะด้านหลังก็จะมีบูสเตอร์นะฮะหลุดละไลท์เซเบอร์ก็นี่ครับโดยรวมก็ไม่ได้ต่างอะไรมากครับเรามาดูที่หัวก่อนดีกว่าครับผมหัวหมุนได้ติดนะฮะติดหรือเปล่าหมุนได้แค่นี้ครับผมซื้อไปได้นะหักนะฮะไอ้บูสเตอร์นี่ขยับได้สุดครับนี่สุดนี่เลยหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดครับหักปีกนี้ก็ได้นะฮะแขนงอขึ้นได้อย่างนี้นี่สุดนี่เลยครับอันนี้งอได้อย่างนี้งอได้ประมาณนี้นะครับโอเคเอวกินก่อนเอวหมุนได้รอบทิศนะครับผมไม่ติดอะไรเลยถ้ายกแขนขึ้นจะไม่ติดนะครับตอนนี้ก็จะขยับได้นิดหน่อยขานี่ขยับได้ประมาณนี้โอ้โหสุดเลยนะฮะเนี่ยสุดเลยนะครับประมาณนี้อ๋อนี่เข่าประมาณนี้เลยส่วนที่ให้มาก็จะมี GN Sword นะครับผมนี่ GN Sword 2เล่มก็จะเป็นนี่ GN Rifle เป็น GN Rifle ก็ได้นะครับผมนี่ก็ไม่โฟกัสพอกันละนี่ประมาณนี้เลยนะมีเพิ่ม2อันมือนี่ผมเล็กนี่เลยมือให้มา6คู่6แบบนะครับก็จะมีนี่มือสำหรับเหนี่ยวไกปืนนะฮะปืนมือสำหรับเหนี่ยวไกปืนนะครับนี่เอาเล่นกับพวก B Magnum ของ Unicorn ก็ได้นะครับปืนของ I78 ก็ได้นะครับมือนึงก็จะเป็นมือแบครับมือแบธรรมดาเลยนะครับมือแบเอาไว้โชว์ท่าโชว์ทางต่างๆนะฮะมือหนึ่งมือกำปั้นนะฮะมือกำปั้นก็ไม่มีอะไรฮะเอาไว้เปลี่ยนกับมือที่อยู่คู่กับตัวเขาแล้วอยู่แล้วนะฮะโอเคมือก็มีประมาณนี้เลยมือคือมือให้มาเยอะมากครับสำหรับตัวนี้นะ Double Driver ให้เยอะมากโอเคถ้าโดยรวมผมว่าก็ไม่ได้ค่อยได้แตกต่างกับ Double O Gundam เท่าไหร่ฮะแต่ผมว่าก็โอเคอยู่ฮะสวยอยู่น่าจะซื้อมาต่อเล่นกันครับราคาไม่แพงมากครับบอดี้ทุกอย่างอะไรนี่แน่นฮะแน่นมากผมว่าเอ้ยมันแน่นจังวะไม่มีตรงไหนหลวมเลยนะครับแน่นทุกจุดนะฮะแน่นยันหัวครับขาเข่านี่แน่นหมดโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันดีกว่าครับผมโอเคก็สรุปไปแล้วกันนะครับว่าสำหรับ Gundam Double O Driver ผมรู้สึกว่ามีความพึงพอใจอยู่นะครับพอใจมากครับเพราะข้อต่อ1ข้อต่อแน่น2สวยมากครับ Gundam ตัวนี้รายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็มีบ้างครับแต่ว่าโดยรวมสวยครับสวยผมว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆออกมาแน่ๆนะครับสำหรับซีรีส์นี้ Double O นะ Double ซีรีส์ Gundam Build Driver นะครับผมก็นี่โดยรวมผมว่าก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกับ Double O Gundam มากแต่ก็โอเคนะครับใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้ครับตามร้าน Gundam ทั่วไปนะครับราคา300กว่าบาทครับไม่แพงมากนะแล้วมันก็จะมีตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบกับเพียงแค่นี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมฝากกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเราติดตามกันได้ครับผมสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอันนี้มือเล็กๆก่อนนะครับ